สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบและนิยมสะสมนะครับพระเครื่องและวัตถุมงคลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการพิจารณาพระนะครับเป็นพระสำเร็จนะครับหลวงปู่ภูวัดอินนะครับหลวงปู่ภูวัดอินพิมพ์8ชั้นแขนกลมนะครับพิมพ์8ชั้นแขนกลมว่ามีวิธีการพิจารณาอย่างไรนะครับว่าพระหลวงปู่ภูเนี่ยมีวิธีการพิจารณาอย่างไรนะครับพระหลวงปู่ภูนะครับท่านเป็นศิษย์เอกนะครับของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับซึ่งเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดนะครับโดยในช่วงที่มีการสร้างพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับบรรจุเจดีย์บางขุนพรหมนั้นนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีก็ได้นะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดถ่ายทอดความรู้นะครับวิชาต่างๆการลบผงต่างๆนะครับให้กับหลวงปู่ภูนะครับวันนี้มาเริ่มเลยนะครับซึ่งรายละเอียดประวัติของปู่ภูเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านเก่งมากๆท่านเก่งมากๆนะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จ8ชั้นแขนกลมนะครับแขนกลมนะครับมีวิธีการพิจารณาอย่างไรนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับคำว่า8ชั้นแขนกลมเนี่ยนะครับฐานนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด8ชั้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอันนี้เป็นพระเผานะครับแล้วก็แขนเนี่ยกลมนะครับแขนเนี่ยจะเป็นทรงค่อนข้างจะกลมนะครับจะมี8ชั้นแขนหักศอกก็แขนจะค่อนข้างจะเป็นมุมฉากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแขนกลมนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรดูนะครับก็คือดูพิมพ์ทรงเนื้อหาแล้วก็ความเก่าธรรมชาติความเก่าพระเนี่ยเป็นพระที่กดพิมพ์แบบโบราณนะครับกดพิมพ์แบบโบราณก็คือเป็นพิมพ์หน้าเดียวนะครับเป็นพิมพ์หน้าเดียวเพราะงั้นพระเนี่ยเขาก็จะมีความลึกของแม่พิมพ์นะครับความลึกของแม่พิมพ์ประมาณครึ่งองค์นะครับโดยทั่วไปนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ครึ่งองค์ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าพระเนื้อหนาเนี่ยส่วนนี้ก็จะหนามากกว่าครึ่งนะครับถ้าเนื้อบางก็จะบางแต่ว่าระยะตั้งแต่ขอบแม่พิมพ์ด้านบนจนถึงขอบพิมพ์เนี่ยตรงเนี้ยขอบความลึกของแม่พิมพ์เนี่ยนะครับจะต้องเท่ากันทุกองค์จะต้องเท่ากันทุกองค์นะครับพอเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวปุ๊บนะครับพระก็จะมีความลึกของแม่พิมพ์นะครับแล้วก็จะมีรอยตัดเนื้อเกินออกนะครับรอยตัดเนื้อเกินออกที่ด้านข้างด้านบนนะครับบางส่วนก็จะบิออกก็มีนะครับสั้นเป็นการบิออกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูขอบแม่พิมพ์นะครับการสร้างนะครับเนื้อหาด้านหลังเนี่ยนะครับพระเนื้อผงนะครับพระสมเด็จเนื้อผงเนี่ยของหลวงปู่ภูเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการปาดนะครับการปาดแล้วก็อาจจะมีรอยแปรงปัดนะครับรอยแปรงปัดเนี่ยนะฮะเป็นรอยๆนะครับธรรมชาติของพระด้านหลังเนี่ยนะครับลองดูนะฮะพระที่เป็นคือถ้าใครได้เคยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาพระสมเด็จของท่านอาจารย์ตรียัมปวายนะครับท่านจะบอกริ้วรอยด้านหลังริ้วรอยธรรมชาติด้านหลังไว้อยู่หลายประการ8อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรอยหนอนด้นนะครับรอยหนอนด้นเพื่อนๆดูนะครับรอยหนอนด้นเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะรอยเดี่ยวนะครับรอยเดี่ยวที่เกิดขึ้นอยู่บนหลังพระสมเด็จนะครับรอยเดี่ยวแบบนี้นะครับเป็นรอยเดี่ยวเป็นลักษณะเป็นการกระเถิบไปเรื่อยๆนะครับมีลักษณะการโค้งแบบนี้เนี่ยรอยหนอนด้นแบบนี้นะครับเป็นการบอกลักษณะของพระแท้อย่างหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถที่จะทำได้เองโดยมนุษย์นะครับนี่ครับตามความเข้าใจของผมก็คือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาสร้างพระเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีไฟฟ้าแบบสมัยปัจจุบันก็เลยใช้ตะเกียงนะครับตะเกียงเจ้าพายุก็ดีตะเกียงน้ำมันนะครับ
ก็ดีนะครับกดพิมพ์พระไปนะครับพอกดพิมพ์พระเสร็จปุ๊บนะครับก็จะทำใกล้ๆกับเพื่อนๆนึกตามนะฮะการทำสร้างพระเนี่ยนะครับใกล้ๆกับตะเกียงนะครับตะเกียงที่มีส่องแสงสว่างพอกดพิมพ์พระเสร็จแล้วตัดเรียบร้อยแล้วก็จะวางพระแล้วก็ทำต่อในขณะที่วางพระนี่นะครับรอบๆตะเกียงที่มีแสงสว่างช่วงกลางคืนเขาก็จะมีอะไรครับมีตัวแมลงนะครับมีตัวแมลงเล็กๆนะครับตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างเต็มไปหมดนะครับวางไปเนี่ยก็ไปทับตัวแมลงเสร็จปุ๊บพอทับแล้วเกิดอะไรขึ้นตัวแมลงเขาก็จะดิ้นรนเพื่อหาทางออกนึกออกไหมฮะสังเกตดูในพระโบราณหลายๆพิมพ์นะครับตั้งแต่ปีบางขุนพรหมปี09ลงไปเนี่ย09หรือว่าพระของหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับหรือว่าพระหลวงปู่ภูหรือว่าพระสมเด็จต่างๆเนื้อผงต่างๆเนี่ยที่สร้างตั้งแต่หลังปี2510หรือว่า2500หรือว่า2470 2460ลงไปเนี่ยมักจะปรากฏรอยหนอนด้นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรอยธรรมชาตินะครับเป็นรอยธรรมชาตินะครับนี่เป็นร่องรอยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการยุบตัวของเนื้อพระแต่อย่างไรแต่ว่าเป็นตัวแมลงนะครับตัวแมลงที่วางพระเนี่ยทับลงไปโดยที่มองไม่เห็นนะครับกลางคืนนะครับบางครั้งอาจจะเจอในส่วนของขาบ้างปีกบ้างนะครับอยู่ในเนื้อพระเพื่อนๆลองไปสังเกตดูพระที่มีรอยหนอนด้นลักษณะนี้นะครับส่วนรอยปูไตเนี่ยก็จะเกิดจากการปีกขอบข้างนะครับเป็นรอยคู่มีลักษณะเฉียงนะครับมีลักษณะเฉียงตามขอบนะครับอันนี้เป็นการดูพิจารณาพระแท้พระเก่าที่ของปลอมของเทียมทำเรียนแบบไม่ได้นะครับนี้พอรู้เราดูธรรมชาติแล้วนะครับว่าพระเนี่ยเป็นพระที่สร้างโดยวิธีที่ถูกต้องนะครับเป็นแม่พิมพ์โบราณหน้าเดียวเราก็มาดูพิมพ์ทรงนะครับดูพิมพ์ทรงพระพิมพ์8ชั้นแขนกลมนะครับในเป็นพระที่สร้างหลังจากพิมพ์แซยิดนะครับที่มีมวลสารหยาบนะครับถ้าเป็น8ชั้นแขนกลมเนี่ยนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะแก่ปูและมีความละเอียดพระส่วนมากจะมีการปิร้าวนะครับปิร้าวเนื้อหาเนี่ยคล้ายๆกับวัดเกศชโยนะครับหรือว่าบางขุนพรหมที่แก่ปูนะครับจะมีรอยปรินะครับตามขอบนะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าปูนนะครับเมื่อหาแกะปูนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ความคมของพระดูนะครับความคมของพระจะเป็นสันนะครับจะเป็นสันแหลมเลยนะครับเห็นไหมฮะขอบนะครับสังเกตดูบริเวณขอบนะครับจะมีความแหลมนะครับเห็นไหมฮะคมเป็นสันนะครับแล้วก็มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับกรอบบังคับพิมพ์นะครับติดอยู่นะครับกรอบบังคับพิมพ์ก็จะกดกับรอยด้านข้างเสมอนะครับเห็นไหมฮะนี่คือพิมพ์พระนะครับแล้วจุดสังเกตนะครับที่จะไม่ค่อยได้เห็นคือเส้นซุ้มบริเวณนี้นะครับเส้นซุ้มบริเวณนี้นะครับจะสูงกว่าบริเวณอื่นนะครับสังเกตดูนะครับเส้นซุ้มนะครับทางขวามือพระบริเวณ11นาฬิกานะครับจะสูงเห็นไหมฮะจะสูงทีนี้ถ้าเป็นพระทั่วไปที่มองจากด้านหน้าส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเห็นพระจากด้านหน้านะครับให้สังเกตตำหนิมันในพิมพ์ตรงนี้นะครับทุกองค์นะครับบริเวณนี้นะครับเส้นซุ้มด้านในเนี่ยจะมีตำหนิในพิมพ์นะครับจะมีตำหนิในพิมพ์เป็นเส้นเป็นเส้นนูนๆนะครับเป็นเนื้อนูนๆขึ้นมาบริเวณกรอบนี้นะครับหนึ่งนะฮะต่อมานะครับลักษณะของพระอุระนะครับกับเส้นสังคตินะครับดูนะครับเส้นด้านซ้ายเนี่ยจะต่ำกว่านะครับเส้นด้านซ้ายเนี่ยครับจะต่ำกว่าด้านขวาพระนะครับนี่ครับดูจากด้านข้างจะเห็นได้ชัดนะครับด้านซ้ายจะต่ำกว่าด้านขวาพระนะครับเห็นไหมฮะนะครับนี่ส่วนตรงนี้นะครับด้านบนนะครับจะต่ำกว่านะครับแต่ด้านล่างเนี่ยจะสูงกว่าอันนี้เป็นตำหนิในพิมพ์นะครับเป็นรายละเอียดในพิมพ์นะครับต่อมาดูในส่วนของเนื้อนูนนะครับเนื้อนูนพื้นของพระเนี่ยผนังพื้นพระเนี่ยนะครับด้านในกรอบซุ้มจะต่ำกว่าด้านบนนะครับด้านในจะต่ำกว่าด้านบน
แต่บริเวณนี้นะครับทุกองค์นะครับสังเกตดูนะครับจากด้านหน้าบริเวณนี้จะเป็นเนื้อนูนนะครับเป็นช่วงนูนเป็นกระเปาะเป็นเนินนูนๆอยู่2เนินมีทุกองค์นะครับพระแท้มีทุกองค์นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณนี้เนินนูนอยู่นะครับแล้วเส้นนะครับเส้นของฐานเนี่ยจะมีความคมนะครับจะมีความคมลึกนะครับเห็นไหมฮะจะมีความคมลึกปลายค่อนข้างจะแหลมนะครับดูนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ดูได้ง่ายๆคือเส้นคู่เนี่ยจะชิดกันบริเวณนี้นะครับเส้นนี้ชิดกันเส้นนี้ห่างนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มาเบียดเส้นนี้ชิดกันนะครับดูเห็นไหมครับต่อมานะครับตำหนิในพิมพ์บริเวณนี้นะครับดูจากด้านล่างนะครับดูจากด้านล่างจะเห็นเส้นนะครับที่อยู่ใต้กรอบด้านล่างนะครับเส้นนี้นะครับจะมีติดอยู่ทุกองค์นะครับสำหรับพระหลวงปู่ภูนะครับแบบชั้นแขนกลมนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่คือดูพิมพ์ทรงคร่าวๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูพระที่มีอยู่หลายๆองค์นะครับลองดูอันนี้นะครับเป็นในส่วนของพระที่ชนะงานประกวดไม่ใช่ประกวดแบบสมัยปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2533แล้วนะครับว่ามีรายละเอียดพิมพ์ทรงเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับชัดไหมนี่8ชั้นแขนกลมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับที่ดูของจริงไปแล้วมาดูในส่วนของพระนะครับจากรูปนะฮะเราจะเห็นเส้นเห็นเส้นกรอบพิมพ์นะครับเส้นกรอบพิมพ์ด้านบนเห็นไหมฮะเส้นกรอบพิมพ์ด้านบนนะครับส่วนที่สองก็คือจะขยายเพื่อนดูชัดๆนะครับนะฮะบริเวณนี้เห็นไหมฮะจะมีเนื้อนูนเป็นเส้นวงอยู่ต่อจากเกตมาเห็นไหมฮะมีทุกองนะครับสังเกตดูมีทุกองนะครับเห็นไหมฮะดูนะครับเส้นนี้กับเส้นกรอบครับพิมพ์ข้างบนนะครับมาดูองค์จริงนะครับต้องแสงดีๆหน่อยนะครับเห็นไหมฮะนะครับเส้นนี้ครับเล็กมากครับต่อจากเกตมาเห็นไหมฮะนะครับต่อมานะครับส่วนของพระอุระนะครับเส้นซ้ายมือเห็นไหมฮะจะต่ำกว่าขวาเห็นไหมฮะทุกองค์ซ้ายมือนะครับจะอยู่ต่ำกว่าขวาเห็นไหมฮะซ้ายมือจะอยู่ต่ำกว่าขวาเห็นไหมฮะนะครับซ้ายมือนะครับจะอยู่ต่ำกว่าขวาเห็นไหมฮะถ้าดูแบบนี้จะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเราเอียงดูได้ถ้าดูจากพระองค์จริงเนี่ยเราจะเอียงดูได้นะครับความสูงต่ำเห็นไหมฮะแบบนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ดูพิมพ์ทรงก่อนแล้วเรามาดูเนื้อหากันต่อทีหลังนะครับต่อมานะครับจะพยายามให้เพื่อนๆดูดีนี่ครับตรงนี้นี่นะภาพอาจจะไม่เห็นผมว่าเห็นนะเนี่ยจะมีเส้นอยู่ใต้กรอบชั้นล่างนะครับ
จะมีเส้นคมๆอยู่ใต้กรอบชั้นล่างนะครับแต่แสงเนี่ยจะถูกบังหมดเพราะว่าเขาจะให้แสงจากด้านบนลงมานะครับมีอยู่หลายองค์นะครับหลายองค์นะฮะอันนี้ปี2533แต่เรามาดูปีที่ลึกกว่านี้อีกนะครับลึกกว่านี้อีกก็มีนะครับอันนี้เป็นปีนี่ก็เป็นพิมพ์8ชั้นแขนกลมเหมือนกันนะครับ8ชั้นแขนกลมเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับให้สังเกตดูนะครับนี่ครับตรงเนี้ยนะครับเป็นส่วนที่สึกไม่ได้สึกหล่อไม่ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ค่อนข้างจะชิดผนังด้านล่างนะครับเพราะเส้นซุ้มเนี่ยเขาจะสูงชันมากนะครับจะมีเส้นนูนนะครับอยู่ต่อจากเกศมาเรื่อยๆบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะบางองค์เนี่ยติดน้อยหน่อยก็จะมียังไงก็ต้องมีนะครับไม่ค่อยจะสึกนะครับไม่ค่อยสึกเพราะว่าอยู่ในส่วนของด้านในบริเวณนี้นะครับลองสังเกตดูนี่คือภาพของพระหลวงปู่ภู8ชั้นแขนกลมนะครับที่ดูพิมพ์ทรงนะครับที่ดูพิมพ์ทรงได้นะครับที่ดูพิมพ์ทรงได้นะครับว่ารายละเอียดตำหนิเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับนะฮะแล้วก็ให้ดูตรงส่วนนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับบริเวณมุมทางด้านขวาพระเนี่ยนะครับจะมีกรอบเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับแล้วเนื้อตรงนี้นะครับจะเป็นหลุมลงไปหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นหลุมลงไปหน่อยหนึ่งนะครับสังเกตดูนะฮะเป็นหลุมลงไปหน่อยหนึ่งนะครับนี้นะครับมาดูองค์จริงนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นหลุมลงไปนะฮะใช่ไหมฮะพอเรารู้ว่าพระเนี่ยมีพิมพ์ทรงที่ถูกแล้วนะครับกรรมวิธีการสร้างนะครับถูกต้องนะครับเป็นพระที่กดพิมพ์หน้าเดียวนะครับมีรอยตัดด้านข้างนะฮะตัดพระนะครับบางองค์เนี่ยบางองค์ก็จะพบรอยเป็นรอยเส้นๆนะครับคล้ายๆรอยขัดซึ่งจริงๆแล้วนะครับในสมัยนั้นนะครับกระดาษทรายยังมีใช้น้อยหรือว่าไม่มีไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเป็นลักษณะของแปรงมากกว่าแปรงปัดเพราะว่าอะไรถึงเป็นแปรงปัดบางองค์จะปรากฏรอยในส่วนของพื้นผนังด้วยนะครับถ้าเป็นกระดาษทรายเพื่อนๆฟังนะครับถ้าเป็นกระดาษทรายที่เป็นผ้านะครับเราจะขัดบริเวณซอกนี้ไม่ถึงยังไงก็ขัดไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเป็นแปรงเนี่ยนะครับแปรงปัดเนี่ยมันปัดถึงเป็นรอยได้นะครับไม่ใช่กระดาษทรายนะครับเพราะกระดาษทรายมันขัดตามร่องไม่ได้เพื่อนนึกภาพตามไปด้วยนะครับกระดาษทรายเนี่ยเขาเป็นลักษณะเป็นหน้าราบนะครับถ้าขัดเนี่ยจะขัดโดนข้างบนนะครับแล้วก็มันจะเป็นจะต้องเอากระดาษทรายไปขัดแต่เป็นลักษณะการแปรงปัดอะไรครับปัดผงที่โรยพิมพ์นะครับผงโรยพิมพ์เพื่อไม่ให้พระติดพิมพ์เนี่ยออกพระจะได้สวยงามนะครับเป็นแบบนั้นนะครับต้องเข้าใจในส่วนของเชิงช่างด้วยนะครับว่ารอยแปรงปัดไม่ใช่รอยกระดาษทรายขัดนะครับถ้าองค์ไหนที่กดแล้วแป้งโรยพิมพ์ไม่ติดก็ไม่ต้องขัดนะครับประมาณนี้นะครับก็เข้าใจให้ถูกถึงเชิงช่างเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหาของพระว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับพระหลวงปู่ภูนะครับเนื้อหาพระหลวงปู่ภูเห็นไหมฮะดูไหมฮะส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับจะปรากฏเป็นรอยกระแจกระแจนะครับกระแจกระแจดูความแห้งก่อนนะครับแบบนี้เขาเรียกความแห้งนะครับเห็นไหมฮะความแห้งของเนื้อพระนะครับนะฮะรอยกระแจเนี่ยคล้ายๆเรา
เอาแป้งมาปะหน้านะครับแป้งปะหน้าแป้งปะหน้ามือเปียกๆนะครับเป็นรอยกระแตะอยู่ตามพื้นพระนะครับเกิดจากพระเนื้อที่เปียกนะครับพระเนื้อที่เปียกนะครับนี่ครับเนื้อหาพระนะครับก็จะพบกับเม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารที่เป็นผงนะครับหนึ่งก็คือเป็นพระที่เป็นผงเห็นไหมฮะเป็นก้อนๆ นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ดูนะครับเนี่ยฮะรอยเนี้ยรอยปัดแบบเนี้ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะดูในส่วนของที่เป็นเม็ดดำนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับดูนะครับขยับแสงมาใกล้หน่อยนี่ครับบริเวณพักการเห็นไหมฮะดูความลึกดูความชันของแขนเห็นไหมฮะเม็ดมวลสารนี่ครับความเก่าของเนื้อเนี่ยนะครับทางด้านรอบๆบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับเขาจะหดตัวแต่ว่าเม็ดมวลสารเนี่ยเขาจะมีความแกร่งแข็งอยู่แล้วนะครับจะมีโพรงอยู่บริเวณรอบๆดำเห็นไหมฮะตรงส่วนนี้จะเป็นเนื้อนนูนเห็นไหมฮะทุกองค์นะครับทุกองค์ถ้าดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆบริเวณฐานชั้นแรกนะครับปลายฐานชั้นแรกข้างบนเนี่ยนะครับฝั่งขวาพระเนี่ยจะเป็นเนื้อนูนๆนะครับถอดพิมพ์ไม่ติดหรอกครับแบบนี้เกิดจากแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ม้วนสารนะครับด้านข้างฮะเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะแปดชั้นแขนกลมนะครับ8ชั้นแขนกลมดูง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนสามารถที่จะนำไปดูแล้วก็พิจารณาพระแท้ได้นะครับวิธีการดูพระนะครับหลวงปู่ภูนะครับครับถ้าว่าแบบนี้ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อนดูนะครับที่ผมบอกนะครับตรงส่วนนี้นะครับสำคัญมากนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับจะมีตำหนิในพิมพ์อยู่เห็นไหมฮะแล้วก็แขนเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างแบบตรงนี้ด้านบนเนี่ยจะสูงขึ้นไปเห็นไหมฮะจะสูงขึ้นไปเนี่ยฮะ
ูงขึ้นไปสองฝั่งเลยแล้วก็ความสูงของบริเวณพระอุระนะครับจะไม่เท่าจะต้องไม่เท่ากันนะครับทางขวาเนี่ยจะสูงกว่าทางด้านซ้ายนะครับขวาจะสูงกว่าซ้ายเห็นไหมฮะขวาจะสูงกว่าซ้ายพอมาถึงด้านล่างเนี่ยซ้ายจะสูงกว่าขวาซ้ายจะสูงกว่าขวาสลับกันนะครับซ้ายจะสูงกว่าขวานะครับแล้วก็ช่วงบริเวณฐานนะครับตรงฝั่งนี้นะครับเข่าพระซ้ายเนี่ยจะสูงยกขึ้นไปหน่อยนึงนะฮะข่าวซ้ายพระจะยกขึ้นไปหน่อยนึงนะครับส่วนมือเนี่ยพระหัตถ์เนี่ยจะสูงนะครับพระหัตถ์เนี่ยจะโน้นขึ้นมาดูนะครับได้ดูไปเรื่อยๆนะครับได้ดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์ทรงพระนะฮะที่สำคัญก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เห็นไหมฮะจะมีเส้นอยู่ระหว่างฐานไม่ใช่ฐานครับกรอบพระด้านล่างจะมีเส้นอยู่เห็นไหมฮะบริเวณนี้นะครับดูไม่ยากครับเห็นไหมฮะฐานคู่นี้นะครับคู่ล่างเนี่ยจะชิดกันฐานคู่ล่างเนี่ยจะชิดกันแล้วก็ฐานชั้นที่3ก็จะห่างเกิดไม้นะครับเห็นไหมฮะ3ห่างออกไป4กับ5ชิดกันนะฮะ4กับ5เนี่ยชิดกันนะครับนะฮะถ้าเพื่อนๆมีรูปพระแล้วก็พระองค์จริงนะครับแล้วเข้ามาไล่ๆดูนะครับก็จะพิจารณาได้อย่างง่ายนะครับไม่ยากนะครับส่วนรายละเอียดที่เป็นประเภทว่าพระกันซ้ายพระจะห่างกว่าด้านขวาอะไรเงี้ยเป็นพิมพ์ทรงที่แบบดูไอ้นี่เกินไปเขาเรียกว่าดูง่ายเกินไปนะครับเรามาดูรายละเอียดที่ของปลอมถอดไม่ได้มันจะดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเนี่ยครับเส้นเล็กๆบริเวณด้านในซุ้มโค้งตรงส่วนนี้ระหว่างพระเกศฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับปลายพระเกศฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับถอดมาไม่ติดครับเพราะว่าเส้นเขาจะคลูดออกไปหมดนะครับจะเป็นเส้นนูนอยู่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็บริเวณที่เป็นสันของเส้นซุ้มทางด้านขวาพระบริเวณเนี้ยนะครับของจริงเขาจะสูงนะครับของจริงเขาตรงเนี้ยเขาจะสูงกว่าขอบบนส่วนอื่นๆเลยตรงนี้สูงที่สุดนะครับตรงนี้สูงที่สุดนะครับก็จะมีแนวเนี่ยด้านในก็จะมีเห็นไหมฮะด้านในก็จะมีแนวเส้นนูนนะครับมีแนวเส้นนูนอยู่นะฮะนี่คือการดูพิมพ์ทรงนะครับแล้วก็เห็นเส้นบังคับพิมพ์ไหมครับเส้นบังคับพิมพ์บอกขนาดพระไว้นะครับเส้นบังคับพิมพ์บอกขนาดพระไว้นะครับนี่ครับเป็นพระหลวงปู่ภูนะครับ8ชั้นแขนกลมนะครับของเก๋ไม่สามารถที่จะทำรายละเอียดที่ผมได้บอกไว้แบบนี้ได้เลยนะครับ1พิมพ์ทรงทำไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดพวกนี้ไม่สามารถที่จะถอดติดได้นะครับซิลิโคนถอดไม่ติดนะครับซิลิโคนถอดไม่ติดถ้าเอาไปแต่งก็จะเกิดความผิดเพี้ยนของตำแหน่งนะครับแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับ2ก็คือในส่วนของธรรมชาตินะครับธรรมชาติของพระเนื้อหาเนี่ยนะครับที่แก่ปูนเนี่ยพอแห้งและมีอายุเป็นเกือบ100ปีนะครับเกือบ100ปีหรือว่า100ปีเนี่ยนะครับเขาจะเซตตัวแล้วก็ลานตามขอบตามบนด้านบนนะครับลานตามขอบเห็นมั้ยฮะด้านตามขอบนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะด้านบนแบบนี้นะครับของปลอมก็คือทำแล้วไปอบเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะแตกมันจะใหญ่นะครับมันจะแตกมันจะใหญ่ส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังพระเนี่ยนะครับพอคนที่เห็นหรือว่าเล่นพระสมเด็จมาเยอะๆเนี่ยดูด้านหลังก็รู้เลยว่าแท้นะครับหลังแบบเนี้ยดูเลยเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าแท้นะครับเพราะว่าอะไร1ความเก่าและความแห้ง
ครับความเก่าและความแห้งของพระเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะร่องรอยต่างๆนะครับร่องรอยธรรมชาติต่างๆนะครับรอยหนอนด้นแบบนี้เขาเรียกหนอนด้นนะครับรอยหนอนด้นนะครับแบบนี้นะครับรอยการปัดแปรงนะครับไม่ใช่ขัดกระดาษทรายมั่นใจเลยว่าไม่ใช่รอยขัดกระดาษทรายเพราะกระดาษทรายเนี่ยนะครับพระหลวงพ่อภูบางองค์นะครับมีร่องรอยปัดอยู่เป็นเส้นๆอยู่ข้างล่างนะครับปัดกระดาษทรายมันขัดไม่ได้นะครับนึกภาพกระดาษทรายมันขัดลงไปในร่องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นนะครับมันเป็นแผ่นมันขัดในซอกไม่ได้นะครับถ้าเป็นแปรงเนี่ยมันเป็นขนแปรงนะปัดได้แล้วก็ตอนที่เนื้อพระเนี่ยเขาติดแป้งโรยพิมพ์มาเนี่ยเขาปัดออกเพื่อให้พระสวยเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่กระดาษทรายนะครับเหตุผลก็เนี่ยผมก็บอกอยู่เนี่ยว่ากระดาษทรายมันขัดตามร่องซอกนี้ไม่ได้มันขัดไม่ถึงนะครับเป็นแปรงนะครับแปรงจะแปรงขนม้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นแปรงนะครับส่วนพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงรายละเอียดเนี่ยดูง่ายๆแหละเห็นไหมฮะฐานเนี่ยเห็นไหมกระดกยกเห็นไหมฮะธรรมดาอันนี้เป็นการยกพิมพ์ขึ้นมาสามารถคือปกติแล้วเส้นพวกเนี้ยเวลาพิมพ์ออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะนูนสูงคมมากแล้วก็เนื้อพระเนี่ยยังหมาดๆยังเปียกอยู่เวลายกเอียงนิดนึงนะครับปลายฐานเขาก็เอียงได้เป็นธรรมดาอันนี้เรื่องปกติเป็นธรรมชาติของการสร้างนะครับไม่ใช่พิมพ์ทรงอย่างไรถ้าพิมพ์ทรงเนี่ยมันคือความสูงต่ำครับความสูงความต่ำของเส้นสายต่างๆนะครับเนินนูนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ความลึกนะครับความลึกของพื้นด้านในจะต่ำกว่าพื้นด้านนอกอันนี้เป็นเรื่องของพิมพ์ทรงของแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะรายละเอียดเยอะมากนะครับรายละเอียดมีเยอะมากของพิมพ์ทรงและเหมือนกันทุกองค์แล้วก็ที่ผมบอกไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาจะสูงกว่าพิกดูรู้เลยเก๊แท้นะครับตรงนี้สูงกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆลงมานะครับค่อยๆลงมาเป็นวิธีการดูพระใช้ได้ทั้งพระสมเด็จวัดระฆังวัดเกศชัยโยนะครับการดูแต่ด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะครับต้องดูด้านข้างด้วยเอียงไปด้วยนะครับนะฮะดูนะครับพยายามให้ดูส่วนที่นูนตรงนี้นะฮะทำไมถึงรู้ว่านูนก็เพราะว่าถ้าตรงไหนนูนเขาก็จะเปื้อนนึกออกไหมนึกออกไหมที่รู้ว่านูนเพราะว่าส่วนที่นูนเนี่ยเวลามือไปโดนหรือว่าความสกปรกที่ติดนิ้วไปโดนจับเนี่ยเขาก็จะเปื้อนนึกออกฮะเขาจะติดแต่ตรงเนี้ยต่ำกว่าเนี่ยต่ำกว่าก็เลยไม่ติดจะติดตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยตรงนี้นูนนะครับแล้วถามว่านูนจริงไหมก็เราก็เอียงดูสิเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนูนเนื้อบริเวณนี้นูนนะฮะอยู่ใกล้ๆก็รู้เห็นไหมฮะนี่ฐานคมกริบเลยครับคมมากนะครับนะที่คมก็เพราะว่าพระที่สร้างในยุคที่2เนี่ยก็คือเขาจะแกะปูนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระในยุคแรกนะครับพระในยุคแรกเนี่ยของหลวงพ่อภูเนี่ยมวลสารค่อนข้างเยอะแล้วพระก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อตุบตับหรือว่าเนื้อค่อนข้างที่จะหยาบแบบวัดระฆังนะครับแบบนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับว่าพระที่เป็นเนื้อตุบตับเนื้อแบบเนื้ออย่างสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับเป็นพระที่สร้างยุคแรกหลวงพ่อภูนะครับอย่างเช่นพระพิมพ์แซยิดนะครับเดี๋ยวมาดูในโอกาสหน้าวันนี้มาดู8ชั้นแขนกลมนะครับ8ชั้นแขนกลมกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนื้อหาเนี่ยใกล้เคียงกับวัดเกศชัยโยนะครับแต่ว่าเกศชัยโยก็เป็นรวม200ปีนะครับ100กว่าปีนะครับประมาณนี้นะครับแต่แรกว่าจะบอกวิธีการดูเนื้อพระว่าเก่ามากๆอายุพระนี่เป็นอย่างไรนะครับในนี้อย่างเนี้ยเป็นพระที่สร้างได้3ปีวัดฝาโถนะครับอาจารย์แดงพระอาจารย์แดงวัดฝาโถนี่คือพระที่สร้างได้3ปีนะครับนี่
กรรมวิธีการสร้างก็คือแบบโบราณเลยพิมพ์หน้าเดียวตัดขอบข้างเหมือนกันนะครับตัดขอบข้างเหมือนกันอันนี้เป็นพระที่สร้างได้ราวๆ30ปีนะครับ30ปีนะครับเป็นพระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนะฮะมีการตัดขอบด้วยมีบล็อกพิมพ์ด้านหน้าแต่อันนี้เขาจะมีพิมพ์ด้านหลังนะครับเนื้อหาเขาจะเป็นตามยุคสมัยนะครับเป็นไปตามยุคสมัยนะครับถ้าได้เข้ากล้องเนี่ยจะรู้เลยเพื่อนๆจะรู้เลยนะครับส่วนเนี้ยเป็นพระที่สร้างเมื่อปี2530เป็นหลวงพ่อแดงวัดฝาโถเหมือนกันนะครับเนี่ย30ปีกับอันนี้3ปีนะครับห่างกัน30ปีนะครับเห็นไหมฮะมีความแตกต่างกันของผิวและเนื้อหาพระนะครับแต่ว่าวัดเดียวกันผู้สร้างองค์เดียวกันส่วนนี้ก็เป็นพระที่สร้างได้45ปีนะครับ45ปีนะครับเป็นหลวงพ่อโมวัดจันทรารามปี2520นะครับ2520นะครับสร้างแบบโบราณเหมือนกันนะครับเนื้อหาก็จะมีความเก่านะครับเป็นลำดับไปนะครับเป็นลำดับไปนะครับประมาณนี้นะครับก็อ้อเดี๋ยวยังมีอีกนะครับอันนี้เป็นพระที่สร้างได้ดูอันนี้นะครับอนุสรณ์150ปีหลวงปู่ภูจันทเกษโรอันนี้ออกวัดอินเลยนะครับปี2521นี้ก็พระสร้างได้ตก44ปีแล้วนะครับ44ปีแล้วนะครับเนื้อหาพระ44ปีเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ44ปีนะครับให้ดูถามว่าจะเอามาให้ดูทำไมนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าความเก่าเนี่ยนะครับดูยังไงครับดูยังไงครับเห็นไหมฮะความเก่าที่มีความแตกต่างกันนะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหม44ปีนะครับกับ100ปีเห็นไหมฮะความยุบนะครับการแตกรานนะครับความยุบและการแตกรานนะครับเห็นไหมฮะความหนึกนุ่มนะครับความหนึกนุ่มดูส่วนที่ถูกสัมผัสด้านบนเห็นไหมฮะวัดเดียวกันเลยเห็นไหมฮะวัดอินนะครับอันนี้น่าจะเป็นแขนหักศอกนะครับเห็นรอยปีฮะด้วยความเก่านะครับก็น่าจะโอเคแล้วในส่วนของนะครับพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ดูเปรียบเทียบพระหลายๆองค์นะครับกับที่เรียกว่าพระชนะประกวดมานะครับเรียกว่าไม่ใช่ชนะประกวดในสมัยปัจจุบันด้วยนะครับชนะประกวดเมื่อปี2533ปี2537นะครับที่นักสะสมยุคเก่าๆนะครับได้ตัดสินแล้วก็พิจารณาว่าเป็นพระสวยและแท้ในช่วงต้นๆนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับว่ามีการพิจารณาพิมพ์ทรงอย่างไรนะครับกรรมวิธีการสร้างเป็นแบบไหนเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรนะครับแล้วคราวหน้าเราก็มาค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของหลวงปู่ภูอีกนะครับพระหลวงปู่ภูเนี่ยนะครับเป็นพระที่ยังหาได้ไม่ยากเหมือนพระสมเด็จวัดระฆังและบางขุนพรมนะครับแต่ว่าความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ไม่แพ้อาจารย์เลยนะครับหลวงพ่อปูเนี่ยเก่งมากนะครับไม้ครูตะกรุดไม้ครูของท่านนี่คือสุดยอดท่านบอกว่าไม่มีใครทำได้อย่างกูนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาดูพิมพ์แซยิดแขนหักศอกกับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เรียกว่าฐานคู่แขนกว้างนะครับพิมพ์ฐานคู่แขนกว้างนะครับฐานคู่แขนกว้างอีกหนึ่งองค์นะครับอีกหนึ่งองค์นะครับเนื้อหามวลสารแบบเดียวกันเลยนะครับนี่ครับเก่าคึกเลยครับอันนี้ก็ดูง่ายนะครับดูง่ายมากๆนะครับดูง่ายมากๆนะครับฐานคู่แขนกว้างนะครับเนี่ยรายละเอียดที่เป็นลักษณะของพิมพ์เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีเนินสูงขึ้นมาเนี่ยโค้งมาแบบแนวนี้2เส้นนะครับ2เส้นเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับของเส้นตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆฐานคู่เนี่ยจะมีฐานคู่แขนกว้างนะครับกับฐานคู่แขนแคบนะครับประมาณนี้แขนแคบก็จะเป็นอีกพิมพ์นึงแต่ว่าฐานคู่เหมือนกันอันนี้เป็นแขนกว้างนะครับพระที่สร้างในยุคเดียวกันนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับเรารู้ว่าพระนั้นสร้างแบบไหนนะครับพิมพ์ทรงเป็นอย่างไรนะครับเนื้อหามวลสารเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยการดูพิมพ์ทรงสำคัญอย่างไรดูนะครับพระสององค์นี้นะเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันสร้างพร้อมกันปี2520นะครับปี2520พิมพ์ทรงรายละเอียดที่เหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูนี่ครับนะครับมาจากแม่พิมพ์นะครับเนี่ยการดูพิมพ์ทรงเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมาจากแม่พิมพ์เดียวกันเห็นไหมฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพิมพ์ถึงสำคัญไงครับเพราะว่ากดมาจากแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยอะไรที่เกิดจากแม่พิมพ์เนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันและแตกต่างกันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากถ้าตรงนี้ไม่ติดเราก็มีอะไรให้ดูอีกหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นการจำแม่พิมพ์ตำหนิรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้เยอะก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับทำไมถึงจำได้เยอะเราก็ต้องดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นพระพิมพ์เดียวกันครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันส่วนด้านหลังเห็นไหมฮะพิมพ์กดองค์พระอีกองค์ไม่กดองค์พระนะครับนะฮะเป็นธรรมชาติพระอันนี้พระสร้างแค่40ปีนะครับเนื้อหาความเก่าแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยเราใช้ดูได้เหมือนกันครับการดูพระสมเด็จเนี่ยไม่ยากนะครับแต่ขอให้ได้เจอเถอะนะครับเราจะรู้เลยว่าพระแท้หรือพระไม่แท้นะครับของเก๊เนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับเนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงนะครับไม่ได้เลยนะครับพิมพ์ทรงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยถ้าเอาไปกดพิมพ์เนี่ยไปกดพิมพ์พระเนี่ยสิ่งที่จะไม่ติดนะครับก็คือนี่อยู่ตามเส้นพวกนี้จะไม่ติดนะครับเนี่ยรายละเอียดอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ติดติดก็ไม่เหมือนเลยนะครับไม่เหมือนเลยแตกต่างมากนะครับพวกนี้จะเป็นจะต้องจดจำทำให้เราสามารถที่จะพิจารณาพระได้ไม่ยากนะครับเป็นเรื่องไม่ยากนะครับสำหรับการเล่นพระสมเด็จเพียงแต่ว่าขอให้มีความมั่นใจแล้วก็สิ่งที่เรารู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เขาเรียกว่ามันเป็นตรรกะที่เป็นเรื่องจริงนะครับจะพูดเมื่อไหร่มันก็จริงนะครับจะพูดเมื่อไหร่มันก็จริงนะครับอย่างเนี้ยนะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันเห็นไหมฮะแต่ว่าทำไมขนาดนะฝั่งนี้เหมือนดูใหญ่กว่าฝั่งนี้เหมือนเล็กกว่าก็เพราะเนื้อหามวลสารนะครับถ้าพระที่แก่ปูนนะครับแก่ปูนนะความหดตัวของพระมีน้อยกว่าพระที่แก่ว่านหรือว่ามีมวลสารเยอะนะครับมวลสารเยอะเนี่ยเขาจะหดตัวมากกว่าพระที่มีปูนมากกว่าเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะหดตัวเยอะเลยล่ะเกือบมิลหรือ2มิลเห็นไหมฮะองค์เนี้ยแก่ว่านนะครับแก่ว่าน30ปีได้นะครับพระสร้างปี2530เห็นไหมฮะพอแก่ว่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเล็กกว่าแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างนะครับมีหมดเหมือนกันนะครับรายละเอียดทุกอย่างมีหมดเหมือนกันถ้าเข้ากล้องดูนะฮะเห็นไหมฮะ
มีหมดทุกอย่างเหมือนกันแต่เขาหดตัวมากกว่าเพราะว่าเขามีว่านเยอะพวกว่านเนี่ยเวลาผ่านระยะเวลาไปนานๆเนี่ยเขาก็จะเซตตัวก็แห้งแล้วก็หดนึกออกไหมฮะเป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นปูนแต่เล็กกว่าถ้าเป็นเนื้อปูนแก่ปูนแต่เล็กกว่าเนี่ยมันก็คือปิดปกติแล้วไงอันนี้คือธรรมชาติที่เป็นตรรกะความจริงนึกออกไหมฮะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันต้องเป็นไปตามนี้ปูนมันจะหดตัวกว่าว่านไม่ได้ปูนมันจะหดตัวกว่าสารอินทรีย์ก็คือเรื่องธรรมชาติพวกดอกไม้ไหว้พระก็ดีนะครับก้านธูปหรือว่าผงขี้เถ้าธูปสมมุตินะผงขี้เถ้าธูปหรือว่าดอกมะลิอะไรพวกเนี้ยถ้ามาบดละเอียดแล้วมาผสมคลุกเคล้ามาเป็นมวลสารเนี่ยการหดตัวของเขาเนี่ยจะเยอะกว่าปูนที่เขาเซตตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ต้องนำมาใช้ในการพิจารณาพระทุกอย่างนะครับอันนี้คืออยากจะบอกไว้นะครับส่วนพวกอภินิหารหรือว่าปาฏิหาริย์เนี่ยเราไว้ว่ากันทีหลังจากใช้บูชาไปแล้วดีกว่านะครับหรือรายละเอียดที่ไม่เป็นความจริงแค่พูดเพื่อให้ดูดีอย่างเช่นมิติพระต้องมีมิติมันนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าพระเนี่ยนะครับมีความสูงของเส้นซุ้มฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนี้นะครับมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคำว่ามิตินะครับเห็นไหมฮะมิติมันก็คือกว้างยาวสูงหรือความลึกนะครับความลึกนะครับความกว้างความยาวความสูงนะครับถ้าพูดแบบนี้มันก็จะชัดเจนนะครับว่าคุณรู้จริงนะครับไม่ใช่ว่าพระต้องมีมิตินะไอ้ตรงนี้มีมิติอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าบอกว่าวงแขนนะครับพระจะเอียงไปทางซ้ายนะครับซอกแขนขวาลึกกว่าอันเนี้ยมันจะชัดเจนกว่านะครับก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่เพื่อนๆนะครับที่จะบอกวิธีการดูพระให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยนะครับมันจะดูจริงใจแล้วก็รู้จริงๆนะครับว่าดูอย่างไรมีความสูงตรงไหนต่ำกว่าเพราะอะไรนะครับเกิดจากแม่พิมพ์หรือเกิดจากกระบวนการผลิตนะครับก็วันนี้น่าจะสมบูรณ์ครบถ้วนพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วไว้โอกาสหน้าจะมาดูในส่วนของพิมพ์ซายิดแขนทักศอกแล้วก็ฐานคู่แขนกว้างกันนะครับของหลวงพ่อภูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ